ซึ่งก็มีความสุขทั้งเรื่องของความรักและก็เรื่องของหน้าที่การงานเพราะว่าพักนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีซีนหวานหวานกับพี่เวียหวานใจต่างช่องออกมาให้เราได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆทั้งแซวทั้งไปโผล่ในช่อง YouTube ของหนุ่มเวียหรือว่าคอมเมนต์หวานหวานผ่านอินสตาแกรมก็มีออกมาให้เราได้เห็นแถมตอนนี้ความรักของทั้งคู่ก็เดินทางมาถึง8ปีแล้วด้วยนะครับก่อนหน้านี้ทั้งคู่นั้นก็โดนหมอดูทักแรงถึงความสัมพันธ์ในอนาคตว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นคลุมเครือเบราเหมือนจะได้แต่งงานตอนอีก10ปีข้างหน้าแต่อาจจะไม่ใช่กับหนุ่มเวียก็เป็นได้แต่ก็มีเกณฑ์ที่อาจจะต้องทำให้เลิกรากันมีคนใหม่เหมือนบุพเพสันนิวาสในชีวิตจริงหลังจากนั้นเบราก็ได้เผยไว้ว่าที่ผ่านมาพี่เวียก็ได้พิสูจน์อะไรให้เราได้เห็นความจริงใจหลายๆอย่างค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้วพี่เวียก็สม่ำเสมอมีอะไรหรือจะปรึกษาอะไรพี่เวียก็อยู่ตรงนี้เสมอซึ่งกับเรื่องหมอดูทักมาว่าถ้าหากยิ่งเปิดตัวก็จะทำให้รักครั้งนี้ไม่รอดแรงงานก็ไม่ปังฝั่งหนุ่มเวียนั้นก็เผยว่าแล้วตอนนี้ปังไหมล่ะครับผมไม่รู้ครับทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราว่าเราปฏิบัติแบบไหนโอเคว่าดวงก็มีส่วนแน่ๆแต่ทุกคนมากับดวงส่วนหนึ่งแต่หลักก็คือที่จะทำให้ชีวิตเราเป็นไปรูปแบบไหนก็คือว่าเราทำตัวดีหรือเปล่าทำเต็มที่หรือยังมากกว่าถ้าหากเราอยู่เฉยๆก็คงไม่มีใครโชคดีถูกหวยทุกงวดไหมก็คือว่าพอมีคนมาดูให้ก็ดีแสดงว่าเขาก็สนใจที่จะดูให้เราก็เลยต้องระวังเอาไว้ว่าอาจจะเป็นไปได้แต่เราก็ไม่ได้เชื่ออย่างเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับตัวของเราสาวเบอร์ราก็กล่าวเสริมอีกว่าก็เหมือนกันเชื่อครึ่งหนึ่งไม่เชื่อครึ่งหนึ่งใครทักเราก็ฟังอ่านบ้างดูบ้างทำทุกวันให้ดีที่สุดก็ไม่รู้ว่าเป็นหมอดูหรือว่าหมอดาวนะคะเนี่ยแต่ที่รู้ๆตอนนี้ทั้งเบียร์แล้วก็เบียร่าก็ยังมีโมเมนต์หวานๆไม่เคยเปลี่ยนแม้เวลาผ่านมาแล้วถึง8ปีด้วยกัน